ับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านมาทำความรู้จักกับผักพระธรรมค่ะเจ้คืออะไรคะก็คือว่าพระสงฆ์เขาชวนชาวบ้านนี่นะคะมาจับจอกจับเสียมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามหลักบวรค่ะเจ้บ้านวัดราชการถูกต้องค่ะไปดูเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะไปดูพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณหน้าวัดพดุงราชที่เขาเรียกว่าวังชนางนะอยู่ที่ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะพระอธิการชัยวัฒน์สิริจันทโรนะเจ้าอาวาสวัดพดุงราชนะคะก็พร้อมด้วยพระสงฆ์ภายในวัดและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยแต่ละคนก็ช่วยกันค่ะคุณผู้ชมคนละไม้คนละมือจับจอบจับเสียมได้บาดาย่าจอบเสียมแล้วก็บาดาย่าตามภาพเลยคุณผู้ชมคะแล้วก็มาประเด็นเตรียมแปลงปลูกผักปลูกพืชพันธุ์นานาชนิดเลยใช่ตามโครงการสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะที่ได้ดำเนินโครงการขยายผลปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้นั่นเองจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวรค่ะคุณผู้ชมหลักบวรก็คือบ้านวัดราชการนั่นเองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสู้วิกฤตโควิด-19 ค่ะเจ้าอาวาสวัดพดุงราชนะคะคุณผู้ชมได้บอกว่าได้รับการประสานงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนนำมาโดย10เอกขจรค่ะก็เป็นพัฒนาการอำเภอวังโป่งบอกว่าโครงการขยายปลูกพืชผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวรอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะเพื่อเป็นการสู้วิกฤตโควิด-19 เขามีการเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ประกอบกับทางวัดอะค่ะมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่บ้างก็เลยร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านยกร่องแปลงพืชผักสวนครัวเนี่ยพริกมะเขือยาวคะน้ากะเพราโหระพาอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยกันมาดูแลมารดน้ำนะฟูมฟักจนกระทั่งพืชเนี่ยเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเริ่มให้ผลผลิตใช่แล้วก็เปิดให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาเก็บไปทำอาหารได้เลยนะคะแต่ว่าต้องเก็บในปริมาณที่พอเหมาะพอกินนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็พืชผักบางส่วนนะคะก็จะนำมาแบ่งใส่ถุงนะคะเพื่อนำไปใส่ตู้ปันสุกเติมบุญเจ้ตู้ปันสุกเนี่ยตั้งอยู่ภายในวัดนั่นแหละก็แบ่งปันให้ชาวบ้านทั่วไปได้เข้ามาหยิบไปทำอาหารรับประทานที่บ้านกันได้ค่ะลดมากคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องดีๆที่เอามานำเสนอกันค่ะเข้าใจคิดเนาะหลักบวรจริงบ้านวัดราชการใช่ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ